แม่งเหมือนเราเหี้ยเหมือนอยู่กับคนละโลกกับพวกเขาอ่ะที่ผ่านมาเหี้ย70เอ็มบ้าไปนิ้วเราเล่นเกมเดียวเขาหรือเปล่าพวกมึงเล่นเซิร์ฟเถื่อนกันเหรอวะอย่างนี้เลยฮะขอแป๊บนึงได้ไหมครับพี่กำลังใส่แมทริกอยู่ดูรูปใหม่อ้าวโอเคโอเคเฮ้ยทำไมดาเมจเราไวจังบ้าบอบ้ากระมังเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยดูไอ้อลิสไลน์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปย้ายห้องย้ายห้องไปเฮ้ยเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยเช่เขาจะมาแบกเขาบอกอยู่บ้ากระมังแม่งทำสักตัวแทงกูไร้ค่าเลยเหี้ยเหี้ยคุณเขาจะมาแบกให้คุณเมื่อก่อนเนี่ยคือสำหรับเราเนี่ยหัวคุยคือเป็นเทพเจ้าแล้วนะเนี่ยตามห่างฉันเนี่ยไอ้เนี่ยสามร้อยกับสี่สิบปละไอ้ทากกันเลี่ยนเนี่ยยังโหดกว่าหัวคุยอ่ะมันไม่ใช่แล้วไอ้วินไอ้เนี่ยโอ้โหกูแดดดิวจ้าไอ้สัตว์มึงนี่เป็นระดับแค่ร่างย่าวะเออกูนี่ส่วนปุ๋ยผงเลยเออพวกเราได้แบบเป็นนิวเคลียสกันอยู่เลยเราเหมือนแบบมาจากเกาะอะไรเกาะสักอย่างเป็นจุลินทรีย์กันอยู่เลยจริงๆรู้สึกว่าเขาสามคนก็ผ่านป่ะไม่ครับผมว่าไอ้ปีนภูเขาคนเดียวก็ผ่านแม่งยิ้มเยาะชวนแม่งเล่นแม็กซ์เซอร์นี่สันจะเปิดแดงฆ่ามันแค้นไม่แค้นจะกดไม่ให้มันเกิดตั้งแต่เซิร์ฟซีซั่นน่ะเฮ้ยไปกลับห้องเก่ากลับห้องเก่าไอ้วินมึงทำแต้มดิทำเหี้ยอะไรผมยังไม่ทันได้ฟันเลยเนี่ยแล้วเขาก็แล้วตุยไปแล้วอ่ะผมเพิ่งวิ่งมาถึงอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้นะตอนของรางวัลขึ้นเนี่ยกูลุ้นเลยกูเลือกห้องผิดเปล่าวะเออกูเลือกเป็นห้องธรรมดาเหรอไม่ไอ้เหี้ยต่อยห้องธรรมดามันก็ไม่ไวขนาดนี้ไอสัตว์เหมือนบอลเยาวชนเตะกับบอลโลกเลยเหี้ยโอ้ยเฮียมันไม่รอเลยนะเว้ยเฮ้ยเข้าไปซัดเลยไปเฮ้ยเออดีมากเพื่อนนี้เฮียไม่ปรึกษงปรึกษาไม่ขนงไม่คานิกกันเลยเหรอพวกคุณเนี่ยมาแบบตรงไหนก็ไม่ได้นะเขาไม่มาวางแผนเหมือนเราเขามาแบบมึงก็ฮิวกันเลยเออคู่ตายคู่คุณลงไม่ถูกเลยดิพวกคุณไปดูไลฟ์ไอ้เซ็ตอมโฮปล่าสุดเดือดเนี่ยวางแผนกัน10ปีนี่10วีวิ่งเข้าแล้วผมเห็นดาเมจหัวคุยโน1แล้วผมรู้สึกแบบอยากมุดแผ่นดินหนีวินไอ้เหี้ยเอาจริงนะมึงไม่ใช่ความหวังพวกกูนะมึงคือความอับอายสัตว์ไอ้กูก็ไม่รู้ว่ากูต้องทำยังไงแล้วเพื่อนเฮ้ยพี่ฮอปลงมาไม่ต้องขึ้นไปไอ้เฮ้ยเฮ้ยๆเอาว่าผมขึ้นว่ะเอาอีกแค่20ล้านเองพี่ลุยเอออีกแป๊บนึงใกล้ทันแล้วประเด็นคือตัวแดงคือตุยเราใช่ปะใช่ครับใช่โอ้โหมันไวอย่างเงี้ยมันโดนสโลพี่วินทำดาเมจขึ้นมาหน่อยผมรู้สึกโอ้ผมขอไม่มีตัวตนดีกว่าเผื่อเขาแบบแคมป์ภาพไปลงกลุ่มอะไรเงี้ยโอ้โหวันนี้เราลงดันเจียดอะไรเงี้ยติดที่เซ็ตโฮปเลยไอ้เขาแม่เอ้ยจากเกมที่เคยเล้าใจบัดนี้ไม่มีแล้วเออแม่งเหมือนเราเหี้ยเหมือนอยู่กับคนละโลกกับพวกเขาอ่ะที่ผ่านมาเหี้ย70เอ็มบ้าไปนิ้วเราเล่นเกมเดียวเขาหรือเปล่าพวกมึงเล่นเซิร์ฟเถื่อนกันเหรอวะเออใช่เหี้ยเราได้ achievement ด้วยนะเว้ยเออได้ achievement ด้วยอ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าเออมันอย่างที่คิดอ่ะเหมือนพวกแม่งเอาตัวละครจากเซิร์ฟเถื่อนมาลงในเซิร์ฟแท้เหี้ยแม่งนำไปมากแล้วอะไรเงี้ยแจ้งแผ่นอืมคนใช้ปอมนี่ไปอันนี้เป็นไอ้กวางพื้นที่การต่อสู้วีรชนบอสเลยเราลงรวมหัวกันยืนกวางแรงไปสอยกันเราไม่ต้องพูดชื่อบอสหรอครับเรากดลงไปมันก็มีค่าเท่ากันมันก็ตายแป๊บเดียวอยู่นี่นี่คือวันเนี้ยจะลงกวางแบบยากเป็นครั้งแรกก็คิดอยู่ในใจแม่งกี่เคียต้องมันแน่เลยว่ะเออจบแล้วคงไม่ความมันยังไม่อยู่เลยนี่เนาะเขาสไลด์เข้าไปแล้วโอ้โหไม่โคตรเร็วเลยโอ้ยสัตว์
ดาเมจแรงไม่พอเน็ตยังเติกแรงกว่าพวกกูอีกเดี๋ยวกูไม่ขึ้นกูไม่ขึ้นท่านนินจาไม่ไปนอนอย่างนั้นแน่ตายครับอุ้ยเกือบตายเขาไม่ขึ้นเสาอ่ะตายไม่เป็นไรตายเถอะผมว่าผมท้อกับชีวิตแล้วครับตอนนี้ไอ้อ่ะคือแบบผมถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นแคทบลูเนี่ยผมจะเอาตัวเองลงให้เร็วเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยไอ้วินดาเมจมึงหายไปไหนหมดวะคุณหัวคุยอย่าคุณหัวคุยไม่ต้องไปซุ่มหิวทำดาเมจเฮ้ยกูไม่อยากเป็นความอับอายในครั้งนี้ประเด็นคือเขาไม่ขึ้นเสากันใช่ป่ะเฮ้ยเขาไม่ขึ้นจริงเหรอคือแบบเขาบินเอาแต่เราอ่ะไม่ขึ้นอ๋อโอ้โหแม่งมีเทคนิคแพรวๆว่ะเขาใช้ลินแล้วเขาก็บินเอาอืมเราดูนี่ไปเลยอ่ะเรามาจากขาอย่างเดียวได้เราดูล่าหลังอ่ะทำไมเราดูล่าหลังไอ้เฮียเอ้ยเหมือนเล่นฟุตซอลกับผู้ใหญ่เลยแบบพวกเราก็เป็นแค่แบบนั่นแหละนี่มันกิลกิฟเฟนดอร์เนาะเราเพิ่งมาเข้าหมวกคัดสันกันเลยพวกนี้มันระดับปรมาจารย์แล้วที่ไหนก็ไม่เหมือนตีเราเดี๋ยวไม่ลงจากรถไฟเลยมั้งเออเราไม่ลงจากรถไฟเล่นบาสเกตบอลแต่พวกกูยังเล่นแชร์บอลกันอยู่อ่ะเฮ้ยหัวคุยขึ้นมาแล้วเฮ้ยดีมากวินผมว่านะถ้าเราเล่นกับตีนี้ครับทุกคนเราทำสายแท้งดีกว่าปะอย่างนั้นเราไม่ตายก็พอจะไม่มีการขอบคุณในแดงเส้นจากไปอย่างเงียบๆทำตัวให้จืดจางที่สุดเดี๋ยวเขาจำได้บอกเขาว่าคนครับเขาบอกเดี๋ยวมาช่วยแบกครับเขาใช้คำนี้เลยแบกจริงเดี๋ยวกูพิมพ์ให้ PVP กับเพื่อนกูไหมสัตว์เดี๋ยวกูพิมพ์ให้เอ้ยกูควรไม่ได้ไปโทรกับผมไหมครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วย PVP กับอดีตบอสกิลเก่าไหมเราไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกพี่เอาเลยเมื่อกี้เห็นดาเมจไหมล่ะลินนะครับคิวพีไหมครับเห็นแล้วก็เขินนะผมช่วยได้ต้องให้คิวขอรับก่อนจากไปแล้วนี่นะก็ช่องคิวอ่ะผมเริ่มลังเลแล้วว่ะผมไม่กล้าเขาแท้เขาบอกว่าเขาเล่นไพ่รอนหมายความว่าตอนที่เราลงดันเมื่อกี้เขาก็กดออโต้บ้าแล้วเขาก็เล่นไพ่กันไม่ใช่ใช่ไหมโหโคตรน่ารักเลยอยากเข้าพี่ๆครับโหคือแบบถ้าเกิดสมมติเราเล่นกันเองเราจะได้แอคชีพเมนต์นี้ยังไงวะคือ achievement คือต้องเล่นแบบระดับยากให้จบใน5นาทีแล้วเลือดต้องไม่มีใครต่ำกว่า 25% น่ะโอเคกดคูณ3หมดแล้วนะเอาไปละครับผมกดไหมค่ะเฮ้ยจะเปลี่ยนอาวุธตั้งลืมโอเคใช่ๆเนี่ยอันนี้พิมพ์ทำถูกครับเพราะเราลง4คนเราต้องแบบเช็คของอะไรถูกต้องแต่ถ้าเราลงแบบเมื่อกี้อีกไม่ต้องนะครับผมไม่ต้องเช็คอะไรอ่ะจริงๆใส่ผิดอะไรลงไปเลยคือลงเอาจริงมานั่งคิดอ่ะลงเมื่อกี้ตอนที่เปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนแมทริกซ์อ่ะแม่งนานกว่าลงไอตัวแรกอีกนะเออโอ้โหเราเมื่อกี้กูอาวุธ SR ลงก็ได้มั้งเนี่ยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อย